สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกครับทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับอยู่กับคุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสารและผมโทนคุงพีรนัทจำปาเงินฮะเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะฮะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อหน้าค่าตากันไปซะก่อนไม่เบื่อนะครับผมนะฮะเพราะทุกครั้งที่เรามาจะมีความสนุกสนานความบันเทิงไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกที่พวกเราคิดถึงของฤดูกาลที่ผ่านมาให้ชมกันพูดดีครับผมเกมวันนี้จะพาไปดูนัดที่15ของฤดูกาลที่แล้วครับระหว่างม้านินมังกรระยอง FC เจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชกันทั้งคู่ช่วงนั้นระยองเนี่ยเปลี่ยนจากโค้ชชูศักดิ์ศรีภูมิที่พาทีมเลื่อนชั้นเนี่ยครับนะฮะลาออกไปเอาได้มาซามิทากิครับนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ทำทีมในบ้านเรามาพอสมควรทากิเนี่ยถ้าก็เรียกว่ารู้จักกันในบ้านเราสมัยที่ทำแล้วฮือฮาก็คือทำไทยฮอนด้านะขณะที่ทูแบงคอกก็แยกทางกับมาโน่โพกิ้งครับแล้วก็เอาโค้ชแบรนด์ทศวรรษ ศรีปานมาคุมนัดเนี่ยเป็นนัดที่2ของทากิส่วนโค้ชแบรนด์เนี่ยเป็นนัดที่3 3นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1ก็เรียกว่ามาไล่ๆกันเลยนะครับแต่ว่าโค้ชแบรนด์เนี่ยพอ3นัดมันทุกคนคิดว่ามา3นัดเนี่ยระดับโค้ชแบนมาตัวทูแบงคอกกว่านี้มันต้องชนะต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้มันก็เริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยโค้ชแบนตอนทำเมืองทองดีเพราะว่าตัวเมืองทองดีหรือเปล่านะไอ้ตัวทูแบงคอกชุดนี้ก็ไม่ได้คีเลนะของเมืองทองชุดนั้นก็เริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะฮะเกมนี้กุนซือของทั้ง2ฝั่งเนี่ยได้มาดวลกันแบบถูกที่ถูกเวลาครับนะครับซึ่งเดี๋ยวผลการแข่งขันหรือว่าไฮไลท์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้ติดตามรับชมกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับไฮไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปชมไฮไลท์ของการแข่งขันครึ่งเวลาแรกระหว่างระยอง FC นะเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดคือก่อนเกมเนี่ยด้วยความที่ระยองเนี่ยเขาอยู่โซนท้ายตารางครับผมแล้วทรูแบงคอกดูสภาพกำลังโอ้โหใครจะคิดว่าดูเหนือกว่าเยอะเลยทรูแบงคอกน่าจะต้องเรียกว่าปลดล็อกนะอีกนัดนึงอ่ะจะบุกไปชนะระยองได้ค่อนข้างจะไม่น่าจะมีอะไรมาพลิกโผล่ละมั้งนะครับเพราะดูตัวผู้เล่นอะไรมันเหนือกว่าเยอะครับนะฮะทากิก็เพิ่งมานะฮะระยองเนี่ยเอาแค่เลื่อนชั้นมาเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไหมเพราะปีที่ระยองเลื่อนชั้นเนี่ยเป็นปีที่เทโร BG อยู่ในที2นะคือโคต้า2ทีมที่จะเลื่อนชั้นเนี่ยโดน2ทีมนี้ไปแน่ๆครับยังมีพวกหน้าเก่าเรียกว่าที่ขาประจำที่เคยอยู่ที1ไปที2ไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษแอร์ฟอร์สนะฮะราชนาวีอีกอ่ะแต่ระยองกับกลายเป็นเลื่อนชั้นขึ้นมาได้แบบโอ้หน้าทึ่งเหมือนกันครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับแฟนๆระยองทุกนัดในทีหนึ่งเนี่ยมันคือกำไรนะสู้ให้สุดใจนะฮะให้กำไรกับแฟนบอลที่ติดตามชมแค่นั้นเองเดี๋ยวผลการแข่งขันครึ่งแรกแล้วก็รูปเกมครึ่งแรกจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดู11คนแรกของเจ้าถิ่นก่อนครับระยอง FC ครับในระบบ 4-4-2 ครับผู้สาประตูเป็นกำพลปฐมอัคคุณครับกองหลังมียอดรักนาเมืองรักวัชรินทร์เนื่องพระแก้วสุวัฒน์จันบุญพาวสุสุวกิจภูศรีฤทธิ์นะครับด้านกลางมีชินวัฒน์วงชัยอนุชิตเงินบุคคลเทพิทักษ์พูนจวงเกียรติแก้วหนองแดงคู่หน้าเป็นเมธีสารคำจับคู่กับศิริศักดิ์ฟูฟงครับส่วนทางฝั่งทรูแบงคอกครับในระบบ 3-5-2 ครับผู้สาประตูเป็นไมเคิลฟาวเคสการ์ดครับกองหลังมีเอเวอร์ตันมานูเอลทอมเบียครับพุทธิมันวันละสีนะครับด้านกลางมีพิรพัฒน์นชยาครับสรวัตรเดดมิดแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงนะครับทิสตองโดส่วนแนวรุกครับใช้ปกเล่าอนันต์ครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์และก็ณัฐวุฒิสุขสุ่มครับก็เป็นเกมที่ทั้ง2ทีมก็ต้องเน้นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของระยอง FC นะครับมาซามิทากิเข้ามาแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเกมกำลังจะเริ่มครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและสโมสรครับขอเสียงกำลังใจสักครั้งครับเล่นมา14นัดมี7คะแนนนะครับทางด้านของระยอง FC ส่วนแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้14นัด20แต้มถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้เนี่ยจะขยับไป
มีแต้มเท่ากับทีมอันดับ5ก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แซงอันดับ6ก็คือชลบุรีนะครับเกมเริ่มครับระยองอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้านะครับบุกจากซ้ายไปขวาในช่วงครึ่งเวลาแรกแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงศ์นะครับก็ลงสนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมด้วยนัดที่แล้วนี่ไม่ได้เล่นนะครับแอนโทนีก็อาจจะมาแทนโคต้าของวันเดอร์ลุยส์เลยนะครับเพราะวันนี้วันเดอร์ลุยส์ก็หายแบบไม่มีสาเหตุนะครับเอาละครับพลิกมาสวนแต่ว่าโดนสอยไปแล้วครับอานนท์ครับโดนตัดฟาวในจังหวะนี้จังหวะจะพลิกไปเล่นนะครับอานนท์โดนยอดรักเข้าด้านหลังนี่ครับวันนี้ก็กลับมาเป็นตัวจริงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นแค่สำรองแนวรับวันนี้ปรับมาหลัง3นะครับมีทอมเบียเอเวอร์ตันแล้วก็พุทธินันยอดไปลูกนี้ไม่ดีครับโดนขกทิ้งออกมาได้พุทธินันบอลแรกไม่ดีครับเปิดจะเอามาสกัดไว้ได้แต่บอลยังไม่ออกนะครับเอาลงกับพื้นครับยอดรักมีอานนท์มากดดันครับเตะเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วก็พุทธินันครับจังหวะนี้ไปทำฟาวกีรติแก้วหนองแดงจังหวะที่บังบอลได้แล้วครับกีรติเล่นเร็วนะครับทิ้งยาวมาแต่ก็ไม่ถึงศิริศักดิ์ฟูฟุ้งนะครับทางฝั่งระยองครับยอดรักครับทุ่มทางซ้ายทอมเบียอ้าวเตะลูกนี้ติดแล้วสารวัตรครับเรียกฟาวได้นะครับดูภาพช้าครับจังหวะดูดบอลลงแล้วโดนสกัดด้านหลังนะครับวัชรินทร์เนื่องพระแก้วชินวัตรวงชัยครับยอดรักทิ้งยาวมาทอมเบียอ้าวแม่ไปดักจังหวะพลาดครับอ่าแล้วครับโดนเมธีฉกไปแล้วเมธีสารคำแต่ว่ายังมาแก้ตัวได้ครับแม่ตัวใหญ่ได้มีความเร็วนะครับมานูเอลทอมเบียแม่พยายามจะมองเพื่อนในกรอบเขตโทษอยู่ครับเมธีแต่ว่าทอมเบียเนี่ยเบียดแล้วก็แย่งบอลไปเลยครับย้อนคืนครับดูแบบนี้เหมือนเล่นหลัง4นะครับแล้วก็ดันติสตองโดเนี่ยไปยืนปีนะครับเพราะว่าพุทธินันเนี่ยขยับไปยืนริมเส้นเลยนะครับเล่นเป็นแบ็คขวาติสตองโดวันนี้ก็น่าจะได้เล่นเกมบุกตามเรียกว่าตามใจแกแล้วครับจังหวะนี้พุทธินันกำลังจะไปครับโดนโอ้โหศีรษะกระแทกกับกีรติครับนี่ครับโอ้โหแต่กีรติไม่เป็นไรเลยครับพุทธิดันหยอดมาลูกนี้เอาครับทันหรือเปล่านัทวุฒิพยายามจะเบียดหาช่องครับไม่ได้ครับไปฟาวก่อนก็นำดาวสุโขสูงสุดของทีมอยู่ตอนนี้นะครับนัทวุฒิสุขสุ่มครับ6ประตูนะครับแล้วก็จะใช้เกมโต้กลับนะครับหวังเอาประตูครับทางฝั่งระยอง FC ต้องวางยาวครับสรวัตรเอาละครับซ้ายมีพื้นที่ครับพีรพัฒน์มองตรงกลางแล้วมีทางวสุศิวกิจมาขวางอยู่ทำชิง 1-2 กระปกกล้าวไม่ดีแล้วครับก็ยังเข้ากรอบเขตโทษไม่ได้ครับบังได้สวยครับวสุศิวกิจครับระยองเองเนี่ยมีปัญหาในแนวรับนะครับก็แข่งมา14นัดเนี่ยเสียไป32ลูกนะครับมากที่สุดในไทยลีกนะครับเท่ากับตราด FC แนวรุกก็มีปัญหาไม่แพ้กันนะครับประตูเกือบทั้งหมดที่ได้ก็จะมาจากผู้เล่นต่างชาตินะดานิโลโลเปสกับทางพิตบูนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่มีชื่อไม่ได้ลงสนามทั้ง2คนนะครับวันนี้ต้องใช้ตัวไทยครับมายืนแนวรุกเมธีสารคำแล้วก็ศิริศักดิ์ฟูฟุ้งนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเลข2ทั้ง2ทีมทั้ง2คนเนี่ยจะยังได้อยู่กับทีมหรือเปล่าด้วยนะครับบอมยาวมาก็ติดทางพุทธินันแอนโทนีเอาครับลูกนี้ให้ไม่ดีอ้าวแต่ว่าดูสปีดครับเกือบลุ้นได้ลุ้นเหมือนกันครับอานนท์มอลเลอร์ศักดิ์พุทธินันวางมาลูกนี้ไม่ถึงติสตองโดเอาครับแถว2แอนโทนีให้เบิ้ลเร็วไม่เข้าใจกันอีกครับปกกล้าวครับจะเล่นกับนัทวุฒิเล่นกับเชษฐพิทักษ์โดนอัดจากด้านหลังปกกล้าวนะครับเข้าช้าครับจังหวะนี้ก็พยายามไปเบรกเกมในแดนหน้านะครับสำหรับปกกล้าวครับแต่ว่าเข้าช้าไปครับมีการขาดนักเตะต่างชาติไปก่อนทั้ง2ทีมก็น่าจะมีผลต่อเกมในสนามพอสมควรนะครับ
ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับไทยลีกนี่บางทีตัวต่างชาตินี่ถือว่าเป็นตัวตัดสินเป็นตัวแบกเป็นคีย์แมนของทีมนะครับช่วงนี้ก็พุทธินันท์ครับไปทำฟาวนะครับวางบอมมาครับไปวัดกันด้านหน้าทอมเบียยังดักไว้ได้ติสตองโดสกัดออกมาครับเป็นทางชินวัตรดักได้ให้มาอาแล้วครับไม่หลุดจะผ่านบอลให้กับสิริศักดิ์ครับแล้วสิริศักดิ์นี่ไปโวยใส่ผู้ตัดสินนะครับพยายามจะอธิบายครับบอกว่าตัวเองเนี่ยลูกนี้เข้าที่บอล นะครับแต่ก็เหมือนจะโดนขาของทอมเบียไปด้วยนะครับเบิร์นมาครับติดที่เอเวอร์ตันแล้วไปแฮนด์บอลครับติสตองโดดึงจังหวะนี้สวยนะครับแต่บอลมันเรียกว่าปริ้นขึ้นมาโดนแขนครับดูจังหวะภาพช้าครับคือพักตรงหน้าขาแล้วมาโดนแขนครับแล้วเกมเริ่มจะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับผู้สินต้องมาเบรกก่อนครับเราไม่เห็นจังหวะได้ยินแต่เสียงของแฟนบอลในสนามนะครับระยองกับแบงคอกยูไนเต็ดยัง0-0ครับจังหวะของเทพิทักษ์พูนจวงเปิดไปลูกนี้โอ้โหเปิดออกหลังครับช่วงต้นเกมเรียวแรงยังเหลือเยอะครับเทพิทักษ์ตอนเข้ามาได้ยังไม่มีเกมไหนได้สบายใจเลยนะครับทางด้านโคสแบนทศวรรษศรีปานเอาละครับแล้วบีบโอ้โหเกือบจะไปต่อได้ครับบอลสรวัตรไปช้ายังได้ฟาวครับสรวัตรเด็ดมิดการตั้งรับแบบเต็มรูปแบบแน่ๆครับดูจังหวะพลิกของสรวัตรครับโดนสไลด์แล้วก็เกือบเสียบอลครับแต่ว่าทางแอนโทนี่มาช่วยไว้ได้ครับแอนโทนี่เล่นกับติสตองโดครับกลับมาแอนโทนี่เอเวอร์ตันครับวางสวนไปลูกนี้ถึงติสตองโดแต่ดันไปลื่นล้มครับไม่มีธงล้ำหน้าเลยด้วยนะครับจังหวะแลบขึ้นไปของติสตองโดเอาครับระยองได้สวนให้มาทางด้านซ้ายครับบอลที่สิริศักดิ์ด้านในมีเทพิทักษ์มีเมธีนะครับสิริศักดิ์ครับไหลมีตัวอ้อมหลังมาบอลที่ชินวัตรจะพลิกไปโอ้โหกลายเป็นทำออกไปเองครับชินวัตรวงชัยวางยาวมาลูกนี้ก็ไม่ถึงพีรพัฒน์ครับแต่ว่ายังได้ลูกเตะมุมนะครับเป็นจังหวะมงสกัดของวสุศิวกิจเป็นแต่มุมครั้งแรกของทีมเยือนครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดเท้าขวาของติสตองโดแต่ผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นนะครับมีจังหวะที่ไปเรียกว่าไปงัดไปเบียดกันนะครับไปหาพื้นที่นะครับในกรอบเขตโทษจังหวะเกมยังดูอึดอัดนะครับทั้งสองทีมครับบางทีอาจจะตัดสินกันด้วยลูกตั้งเตะครับติสตองโดเปิดมาเสาแรกยังติดครับบอลออกข้านะครับได้เป็นลูกทุ่มครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดพีรพัฒน์ทำท่าครับโยนมาครับแต่ว่าโยนเลยเอวาตันเอาแถว2บอลล้นมาที่สรวัตรเข้าซ้ายแล้วจริงดูดิโอ้โหยิงไม่ได้ลุ้นเลยครับสรวัตรเด็ดมิดถือเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของทั้งฝั่งทรูแบงคอกนะครับลูกยิงด้วยซ้ายข้างถนัดของสรวัตรครับแต่ว่าบอลออกไปเยอะครับแล้วก็มีผู้เล่นระยองเจ็บอยู่ครับดูภาพช้าวงที่ออกมาแล้วก็เนี่ยครับจังหวะยิงของสรวัตรครับระยะประมาณ25หลาครับไม่ตรงกรอบแล้วก็คนที่เจ็บเนี่ยน่าจะเป็นเมธีครับจังหวะสกัดนะครับแบ็ค2ฝั่งนี่แทบจะไม่ได้ขยับเกินพื้นที่ครึ่งสนามเลยนะครับดูลูกนี้นี่ตัวในสนามวันนี้ของระยอง FC เนี่ยมีคนที่ยิงประตูได้เพียงแค่3คนเท่านั้นเองนะครับมียอดรักนาเมืองรักนะครับวิชิตวัฒน์วงชัยนะครับแล้วก็ทางด้านอนุชิตเงินบุคคลนะครับมีสิริศักดิ์นะครับมียอดรักมีสิริศักดิ์แล้วก็มีอนุชิตนะครับไม่กล้าเปิดครับย้อนกลับมาใหม่ให้กีรติชินวัตรครับชินวัตรวางมาลูกนี้อ้าวแล้วครับจับ
เกี่ยวลงแต่ว่าไกลตัวไปหน่อยครับติดทางทอมเบียเริ่มจะได้บุกขึ้นมาบ้างครับทางฝั่งระยองครับแต่ยังหาจังหวะเปิดแบบถนัดถนีไม่ได้ครับต้องรอนานเลยครับพีรพัฒน์เปิดลูกนี้ก็ไม่ดีครับโอ้โหคือลองโยนดูครับแต่ว่าลึกไปเข้ามือกำพลเปิดเร็วกลับไปสรวัตรโอ้แป๊บเดียวครับระยองลงไปแพ็กกันเต็มอีกแล้วครับพุทธินันให้มาอานนท์จะให้กับนัทวุฒิครับไม่ผ่านติดทางด้านวัชรินทร์นะครับดักได้เปิดจ้ามาสิริศักดิ์แทงมาลูกนี้อย่างมีเอเวอร์ตันครับแม่เกือบจะถึงเทพิทักษ์พูนจวงเหมือนกันแอนโทนีเปิดต่อมาแล้วทำชิงโอ้โหไม่หลุดครับแม่จะไขว้ให้นะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ของณัฐวุฒิครับบอลวันนี้ดูถือว่าชัดเจนนะครับทีมหนึ่งก็เน้นรับทีมหนึ่งก็บุกเข้าไปครับเอาครับมาที่อานนท์ครับมีพื้นที่เจอกับยอดรักอานนท์ไหลพยายามจะหาจะคืนได้ปกกล้าวสั้นไปอีกแต่มีตัวเติมครับพุทธินันโดนอัดล้มลงไปเป็นลูกฟรีคิกครับอัดลูกนี้นี่กระเด็นเลยนะครับจังหวะทำฟาวของอนุชิตเงินบุคคลครับก็วิ่งมาด้วยความเร็วครับทางด้านของพุทธินันครับดูครับโอ้โหบอลไม่มีเลยครับลูกนี้ดับเครื่องชนครับแบบนี้ครับอนุชิตก็พยายามกระตุ้นลูกทีมนะครับว่าเกมลีกเนี่ยเพิ่งผ่านมาแค่ครึ่งเล็กนะครับก็ยังมีเล็กที่2ให้ได้เล่นกันก็พยายามจะให้ทีมเนี่ยอยู่รอดในการเล่นลีกสูงสุดในฤดูกาลนี้ครั้งแรกให้ได้นะครับทางฝั่งอนุชิตครับคือดูจากคะแนนตรงนี้เนี่ย7คะแนนตามหลังโซตกชั้น6แต้มก็ยังไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับมีสารวัตรเด็ดมิดแล้วก็ติสตองโดครับจุดที่บอลลูกตั้งเตะของทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับเป็นสารวัตรนะครับเปิดมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับแล้วจังหวะแย่งบอลกันเปิดยาวอานนท์พลิกมาเอาละครับอานนท์มีพื้นที่ซ้ายมีครับอานนท์ไหลมาพีรพัฒน์เปิดเข้ากลางโอ้โหเปิดย้อนไม่หมดเลยครับด้านในเนี่ยมีปกกล้าวนะครับมีณัฐวุฒิครับแต่พีรพัฒน์เลือกเปิดย้อนนะครับอ้าวแล้วอยู่จ่ายไปเข้าทางผู้เล่นของระยองครับเอาละครับโดนไหมเอาครับให้มาทางขวาบอลที่เทพิทักษ์ลองยิงเลยครับโอ้โหนี่ก็ไม่ได้ลุ้นครับในเขตโทษนี่มีเพื่อนรออยู่2คนครับแต่เทพิทักษ์ตัดใจยิงเลยครับจังหวะนี้ดูภาพช้าครับจังหวะลุยเข้ามาครับไหนครับเพื่อนเรียกบอลอยู่แต่โอ้โหห่างเยอะครับบอลมันกินไซก้อยนะครับเอเวอร์ตันก็ดันขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ปกกล้าวเกือบโดนฉกมาที่ปกกล้าอีกทีนึงยอดข้ามไปลูกนี้อย่างทันครับติสตองโดเจอกับยอดรักแต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดติดบล็อกอีกครับโอ้โหอุตส่าห์ดึงเข้าซ้ายเปิดเนี่ยก็ยังไม่ผ่านครับอ้าวแต่เคลียร์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องฝั่งของระยองแอนโทนียกมาแล้วครับมีพื้นที่ดูจังหวะของติสตองโดไปยกเล่นยากอีกครับโอ้โหแล้วสุดท้ายตัวเองไปฟาวเขาพยายามจะเอาบอลมาเล่นเองครับแล้วก็กิรติเนี่ยลงมาช่วยเกมรับอยู่แล้วครับซ้อนกับยอดรักแล้วก็แย่งเอาบอลไปเสียฟาวไปครับที่ซองโดเหลือแป๊บเดียวนี่เหลืออีกเพียงแค่10นาทีนะครับก่อนจบการแข่งขันช่วงครึ่งแรกนะครับสรวัตรครับให้มาลูกนี้เบิ้ลแล้วก็ไม่เข้าใจกันอีกครับโอ้โหปกกล้าวข้างหน้าในขวามีซ้ายมีครับเลือกเบิ้ลตัวซ้ายอานนท์ครับแต่ก็ไม่เข้าใจกันเมธีครับเมธีพลิกหนีติสตองโดแล้วให้มาลูกนี้เอ้าไม่มีธงล้ำหน้าแต่ว่าโอ้โหฟาวเคสการ์ด
ยังเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนแต่น่าจะล้ำครับน่าจะล้ำแล้วนะครับดูภาพช้าครับโอ้โหล้ำล้ำครับด้วยนะครับแต่ว่าธงเนี่ยมาช้าครับจังหวะเกือบได้หลุดเดี่ยวของศิริศักดิ์ครับฟาวเคสการ์ดก็ยังไม่หลับนะครับยังยืนพื้นที่ได้ดีนะครับออกมาเคลียร์เมทีเจ็บนะครับเมทีสารคำโดยเฉพาะทางฝั่งทีมเยือนครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดแฟนบอลก็มีจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องตามบอลจังหวะหลุดของทางศิริศักดิ์ฟูฟุ้งนะครับแต่ว่าเมทีสารคามกับติสตองโดมีปะทะกันนะครับตอนนี้ผู้ตัดสินก็กำลังเช็ค VAR อยู่นะครับคุณทัศน์ธราวุฒิคันธวิชัยนะครับฟังสัญญาณ VR ครับดูภาพช้าอีกครั้งก็ดูแล้วก็ไม่ได้เจตนาอะไรมากมายนะครับจังหวะแขนซ้ายแบบนี้ก็น่าจะยังรอดนะครับทางด้านติสตองโดเกมเล่นต่อครับไม่มีอะไรนะครับจังหวะเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้อ้าวลูกนี้ออกบอลไม่ดีแล้วครับโดนฉกแอนโทนี่เปิดมาปกกล้าวติสตองโดพลิกนัทวุฒิยังเข้าไหมไม่ได้ครับต้องย้อนมาปกกล้าวให้อานนท์อานนท์พลิกแล้วจริงลูกนี้ข้ามคานครับเป็นโอกาสใกล้เคียงสุดในเกมนี้เลยครับของทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับถือว่าหาจังหวะยิงได้ดีครับทางด้านของอานนท์อมรศักดิ์ครับจังหวะเดีดขึ้นหน้าให้กับปกกล้าวเขาแล้วพลิกยิงด้วยซ้ายข้างถนัดเลยครับบอลนิดเฉียวคานไปนิดเดียวครับจังหวะของระยองครับก็ยังดักไว้ได้ครับติสตองโดโอ้เคลียร์ทิ้งมานี่โดนอัดหนักเลยครับยอดรักนะครับเสียฟาวไปครับแบ็กซ้ายของทางเจ้าถิ่นครับฟาวอานนท์อมรศักดิ์เล่นเร็วเลยครับเปิดจาวมาลูกนี้ยังตามมาเก็บบอลได้นะครับเทพิทักษ์เทพิทักษ์ให้กับวสุศิวกิจครับเติมมาแล้วเปิดเข้ากลางเอ้าปัดไว้ได้หูเกือบไปครับมีจังหวะแฉลบนะครับแต่ว่าไปติดทางฟาวเคสการ์ดอ้าวแล้วเคลียร์ไม่ดีครับทอมเบียไปเสียดายบอลครับจะโดนไหมเปิดจัดเข้ามาแล้วลูกนี้เสาเน่งๆยิงติดเซฟโอ้โหเสา2เกือบจะขึ้นนำครับระยองครับจังหวะความผิดพลาดเองของทีมเยือนนะครับมาใหม่อีกครั้งนึงวาสุศิวกิจครับทำชิ่งแล้วโดนอัดล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าเปิดจัดเข้ามาก็ยังติดอยู่ครับมาเป็นชุดเลยครับตอนนี้บอลอยู่ที่เมทีหยอดมาไม่ดีแล้วเอาไปกักกันเองอีกเกือบไปครับโอ้ผู้เล่นระยองอ่ะฟ้องแฮนด์บอลด้วยนะครับไปเสียสมาธิแป๊บเดียวเองนะครับทางฝั่งแบงคอกยูไนเต็ดเกือบเสียประตูครับโอ้เล่นเอาคนนี้เครียดเลยครับโอ้สักครู่นี้ต้องเซฟครับไมเคิลฟาวเคสการ์ดครับจังหวะคนนี้ได้ยิงครับทางด้านของเมทีสารคำครับตอนมงเนี่ยมีมือครับดูภาพช้าอีกครั้งจังหวะเติมขึ้นมาของวสุศิวกิจครับเปิดเข้าไปแล้วมันไปแฉลบนี่ครับฟาวเคสการ์ดเนี่ยต้องปัดออกมานี่ครับสอดขึ้นมาสวยครับแล้วก็จะมีอีกจังหวะนึงนะครับเนี่ยครับลูกนี้ผ่านมาหมดแล้วเสาไกลครับจับ1ทีแล้วแปะด้วยซ้ายครับแต่ว่าติดเซฟครับเมธีสารคำเป็นซ้ายของกีรติครับปั่นไปเสา2โดนโขกทิ้งพีรพัฒน์ลุยมาแล้วเอาให้กับสรวัตรครับสรวัตรเปิดเข้ากลางลูกนี้ไม่เข้าใจกันหูแต่นี่ก็เกือบไปเหมือนกันครับวัชรินทร์นะครับมาตัดหน้ากำพลกำลังจะคว้าบอลอยู่แล้วครับไหลเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงครับวัชรินทร์เลยแตะทิ้งไม่ได้ก่อนครับดูภาพช้าครับจังหวะพีรพัฒน์ไหลให้กับสรวัตรครับตรงกลางนี่มีนัทวุฒิรออยู่แต่บอลไปไม่ถึงครับเปิดยาวมาก็จบการแข่งขัน45นาทีแรกครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับเกมระหว่างระยอง FC นะครับกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับและนั่นคือไฮไลท์ของการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับผมระยองมาดีเป็นเจ้าถิ่นที่ทำได้ดีกว่านะฮะวันนั้นที่เตะกันมันที่19ธันวาคมครับ2563แล้วก็จะเห็นว่าจะมีผู้ชมนะให้เข้าได้ 50% ตอนนั้น 50% นะนะก็เข้ามาชมกันระยองสู้ได้ดีเลยล่ะแล้วผมว่าระยองเล่นหน้าออกนำ
คือเล่นดีกว่าด้วยเล่นดีกว่า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 เลยนะแต่ว่าก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับนะครับคือทูแบงคอกก็ยังอาศัยคุณภาพของผู้เล่นอะในการรอดพ้นจากการเสียประตูไปนะครับนั่นคือครึ่งแรกของคู่นี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ฮะก่อนจะมาชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับไทยไลท์ไทยลีกไทยไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูครึ่งหลังนะฮะระหว่างระยอง FC กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครึ่งแรกนะ 0-0 ครับเดี๋ยวไปดูนะครึ่งหลังเนี่ยจะมีประตูเกิดขึ้นไหมแล้วจะเป็นของทีมไหนฝั่งใดนะฮะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับชมกันเลยครับกลับมาติดตามชมเกมมันต่อนะครับในช่วง45นาทีหลังนะครับระยอง FC กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับยังเสมอกันอยู่ครับ0ประตูต่อ0นะครับทำให้สัปดาห์ที่แล้วเกมเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ลงตัวจริงแต่ก็โชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับวันนี้ก็เลยกลับไปเป็นตัวสำรองอีกครั้งครับปกกล้าวครับเรียกฟาวได้ในจังหวะนี้ครึ่งหลังนะครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็เปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาครับก็แนวรุกเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เล่นมากขึ้นครับทั้งอานนท์ทั้งณัฐวุฒิแล้วก็ชนานันท์นะครับสารวัตรตัดบอลได้แล้วเปิดทิ้งยาวมาลูกนี้เอาไปปล่อยบอลตกครับณัฐวุฒิพยายามจะไล่ไปเอาบอล นะครับแต่ว่าไม่ถึงพีรพัฒน์เปิดมาลูกนี้เอาบอลปล่อยตกนิรันยังเคลียร์ทิ้งเอาไปได้ดิสตองโดเปิดไม่ถึงอ้าวยังได้อยู่ครับแต่ว่าอานนท์ก็เลี้ยงไม่ดีดิสตองโดเปิดจัดอีกทีนึงทามชิ่งไม่หลุดพยายามจะจริงโดนดึงล้มไม่ดีฟาวนะครับจังหวะของปกเกล้าอนันต์แล้วทิ้งยาวมาก็ไม่แม่นครับสารวัตรยังดักไว้ได้ครับพยายามจะเปิดบอลเร็วนะครับอนุชิตเงินบุคคลให้มาที่ณัฐวุฒิสุขสุ่มครับล้ำหน้าครับทงมาช้านิดนึงก็พยายามจะโต้กลับเหมือนกันครับระยองและจ่ายติดแล้วก็เป็นสารวัตรครับที่วางสวนกลับมาแล้วก็แม่ล้ำหน้าไปนิดเดียวครับทางณัฐวุฒิครับปกเกล้าให้ลูกนี้ก็ไม่ดีครับบอลเลยฉะนั้นอ้าวออกบอลไม่ดีครับกำพลโอ้โหเกือบไปดีบอลเด้งมาเข้าทางสวัสดิ์จันบุญพานะครับพวกเดียวกันชนะนันโอ้โหแล้วพีรพัฒน์ครับเปิดลูกนี้โอ้โหไปนู่นเลยครับก็ยังไม่ได้ครับพีรพัฒน์โนชยาครับวันนี้ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับคนที่นอนนี่ก็เป็นเมธีสารคำแล้วเมธีโอ้โหเป็นทางด้านกีรตินะครับขออภัยเป็นนี่นะครับเมธีสารคำครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยอาจจะเช็ค VAR ด้วยนะครับคือเดี๋ยวต้องดูครับถ้ามีไปเล่นนอกเกมเนี่ยผู้ตัดสินสามารถให้ใบแดงได้นะครับจังหวะไปเล่นนอกเกมนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับทอมเบียค้ำผลักล้มลงไปไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรนะครับจังหวะล้มลงไปเหมือนมือค้ำเล็กน้อยครับทางทอมเบียแต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับฟัง VR แล้วเมธีครับอาจจะดีตัวเยอะไปหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่สรวัตรจับไม่ดีครับแล้วก็โดนยันลูกนี้มีใบเหลืองครับเทพพิทักษ์คูณจวงนะครับออกบอลช้าไม่ได้เลยครับเกมนี้นักเตะของทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับช้านี่ผู้เล่นระยองถึงตัวตลอดเป็นเหลืองแรกของเกมครับเทพพิทักษ์ดูภาพช้าครับจับลั่นแล้วก็โอ้โหยันมาเหมือนบุตรศิลป์เมื่อสักครู่นี้ก็จับที่หูฟังเหมือนกับมีสื่อสารกับทีวีอาร์เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่น่ามีอะไรครับยอดออกมาณัฐวุฒิเจอกับทางยอดรักนะครับคืนมาเปิดโอ้โหไม่ได้ลุ้นอีกแล้วครับคือไม่เข้าใจครับเจตนากะจะเปิดให้กับอานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับเปลี่ยนชนานันท์ลงมาคนแล้วก็ดูยังคือดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่โอ้จังหวะนี้เหลืองอีกแล้วครับ
เข้าบอลจากด้านหลังนะครับทางด้านกิรติแก้วหนองแดงครับไปเหยียบใส่อานนท์ครับนี่ครับต้องระวังนะครับ11ต่อ11แต่ยังสู้ไหวครับถ้าเหลือ10คนนี่เกิดมี2ใบเหลืองเกิดขึ้นนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับปกกล้าวครับอยู่ที่บอลซัดเลยครับบอลก็ไปตรงตัวกำพลครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับระยะมันไกลไปครับกว่าจะถึงผู้สัมประตูบอลก็แทบจะไร้น้ำหนักแล้วนะครับกีรติพยายามจะหนีอานนท์ครับได้ฝ่าแล้วแม่มีจังหวะตามน้ำมีจังหวะตามน้ำผู้สินแม่ต้องเข้ามาเปลี่ยนเกมก่อนเลยครับก็ถือว่ามาได้เร็วนะครับผู้ตัดสินคุณพัทราวุฒินะครับดูภาพช้าครับกีรติโดนอานนท์ดึงครับแล้วก็ตอนล้มเนี่ยมีแถมเล็กน้อยครับนี่อ่ะเป็นเล่นสั้นมาครับให้เทพิทักษ์แต่ว่าก็ดักไว้ได้ครับแอนโทนีครึ่งหลังเนี่ยพอพุทธินันออกก็จะถอยแอนโทนีไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับอานนท์ลงมาแล้วอานนท์โดนครับโอ้แล้วก็เป็นกีรตินี่แหละครับคู่เดิมครับแล้วตำแหน่งที่เล่นเนี่ยมันอยู่ใกล้กันด้วยครับสโมสรยังสี่ครับผมยังทำการถึงผู้เล่นครับมาสมิธากีครับคือเห็นท่าไม่ดีครับปกกีรติก็บอกว่าเล่นล่อใบเหลือง2ครับตัดสินใจเปลี่ยนเลยครับก็ถือว่าตัดสินใจได้เร็วนะครับมาสมิธากีเอาพงศกรตาคำลงมาเล่นแทนนะครับและจังหวะของกีรติแก้วหนองแดงเนี่ยตรงนั้นนี่ก็ต่อหน้ามาสมิธากีเลยนะครับเห็นท่าไม่ดีครับเปลี่ยนดีกว่าแอนโทนีครับเรียกฟาวได้จังหวะโดนเข้าบอลนะครับก็เปิดมาลูกนี้เสา2ครับมงตั้งได้แล้วเข้าขวาจริงด้วยนี่ปุ๋ไปตรงตัวซะอีกครับจังหวะซัดของปกกล้าอนันต์ครับตรงนั้นนี่โล่งๆแล้วนะครับโอ้โหจังหวะยิงเน่งๆเลยครับอานนท์กระดกต่อครับติสตองโดวันนี้ยังไม่มีพื้นที่ให้ลุยเลยครับจังหวะนี้ก็ได้ฟาวจากทางชินวัตรวงชัยนะครับพยายามบังไม่ให้เล่นเร็วนะครับชินวัตรแต่วันนี้โดก็บังบอลได้ดีครับครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะกระทบกระทั่งกันบ่อยนะครับอานนท์ไหลคืนกลับมาแอนโทนีแอนโทนีให้สรวัตรปล่อยต่อครับพีรพัฒน์เปิดไปลูกนี้โดนหม่งทิ้งเอาไปแถว2ปกกล้าวจับไกลตัวไปหน่อยครับยังต้องเล่นช็อตแก้ไขแล้วก็โดนแซะทิ้งออกมาครับเมธีทิ้งยามาอาแล้วครับบอลที่สิริศักดิ์มีเอวาตันมาบังทางไว้ก่อนครับสิริศักดิ์ต้องรอเพื่อนย้อนกลับมาให้ชินวัตรชินวัตรยกมาลูกนี้สวยครับทำชิงกันแล้วเมธีเข้าขวาจริงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหได้โอกาสปั่นไซส์แล้วครับเมธีสารคำโอ้โหถือว่าต่อบอลทำเกมกันได้ดีครับระยองจังหวะโต้ครั้งนี้ครับจบด้วยการยิงของเมธีครับดูครับชิงให้สวยมากครับทางด้านของพงศกรครับแล้วก็ยิงเลยครับแต่บอลยังห่างอยู่ครับลูกยิงด้วยขวาของเมธีสารคำเทพิทักษ์ไหลมาสิริศักดิ์ครับไวนะครับสปีดมีครับแต่ว่าเจอขวางไว้โดยทอมเบียอ้าวยังไปได้ครับสิริศักดิ์โอ้แต่ว่ามีติสตองโดมาช่วยแต่ก็ยังได้ฟาวจากติสตองโดนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับหนีทอมเบียมาได้นะครับก็พยายามหมุนหาเพื่อนอยู่ครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จ่ายครับแต่ยังได้ฟาวครับสิริศักดิ์ฟูฟุ้งดูครับทอมเบียเนี่ยเสียท่าไปแล้วครับล้มไปแล้วโดมาช่วยแล้วก็ไปผลักครับได้ฟาวก็ต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้ครับจังหวะโต้ขึ้นมาได้ยิงบ้างได้ลูกตั้งเตะบ้างครับระยองเซฟสำคัญไป2ครั้งครับท้ายครึ่งแรกครับไมเคิลฟาวเคสการ์ด
กัปตันทีมซึ่งฤดูกาลนี้ก็ยิงไปแล้ว1ประตูนะครับอนุชิตครับแหมยิงเสาแล้วเรียบร้อยครับ 1-0 ครับโอ้โหเนี่ยครับทีเด็ดเลยครับโฉบมามงทางเสาแรกเข้าประตูไปครับระยอง FC ขึ้นนำทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับ1ประตูต่อ0ต้องดูครับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลเนี่ยโดนศิริศักดิ์หรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นประตูขึ้นนำของระยอง FC แล้วครับ1ต่อ0โอ้โหน่าจะเป็นศิริศักดิ์จริงๆครับประตูที่2เขาในฤดูกาลนี้ครับดูครับภาพช้าอนุชิตเปิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเช็ดครับสวยงามครับโอ้โหตรงนั้นเนี่ยมีอยู่หลายคนครับทั้งเอเวอร์ตันทั้งทอมเบียครับแต่ว่าศิริศักดิ์โฉบตัดหน้าแล้วก็เช็ดเข้าไปทางเสาแรกเลยครับเอาละครับแม้ว่าจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับกล้องจับมาที่โค้ชแบนครับทศวรรณศรีปานหน้านี่เครียดเลยครับมารับงานต่อจากมาโนโพกิ้งนะครับแต่ว่าผลงานก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับทางแบงคอกยูไนเต็ดก็ขึ้นมาเป็นนาทีที่68ของการแข่งขันนะครับลูกมงของศิริศักดิ์ฟูฟุ้งเอวาตันเล่นเองโดนงัดครับโดนทำฟาวโดยเมธีสารคำนะครับเจ็บครับเมธีอย่างที่เรียนไปว่าระยองเนี่ยชัยชนะ2นัดในลีกฤดูกาลนี้ของพวกเขาเนี่ยเกิดจากการเล่นในบ้านทั้ง2นัดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนำไปแล้วนะครับอีก20นาทีสารวัตรครับปั่นมาลูกนี้ชกเอ้าชกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ายังไงเข้าซ้ายแล้วจริงติดบล็อกครับอานนท์รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดครับขออนุญาตทำการเปลี่ยนผู้เล่นครับก็ลงมาแทนอานนท์อมรศักดิ์ครับ17ครับรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกลงเล่นแทนผู้เล่นหมายเลข17ครับอานนท์อมรศักดิ์ครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวตามตำแหน่งนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยพอชนานันท์ลงมาอานนท์ก็โดนโยกมายืนทางขวานะครับก็เป็นตำแหน่งถนัดของรุ่งรัตน์เลยครับเคลียร์ไม่ดีครับบอลมาติดที่แอนโทนีให้กับปกเกล้าปกเกล้ายอดไปลูกนิดขวาติดมือครับทำได้ดีมากครับกำพลลุงรัตย้อนมาถามชิงกันสวยมากครับติสตองโดเอาไปเหยียบบอลล้มโอ้โหวันอะไรของติสตองโดครับลูกนี้ไม่มีใครทำอะไรเลยครับโอ้วันนี้อะไรก็ไม่เป็นใจครับติสตองโดครับบอลกำลังจะหลุดไปแล้วครับได้เปิดแต่ว่าไปเหยียบบอลล้มก่อนครับแต่ว่าถ้ายิงเข้าไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะเพราะว่าผู้ตัดสินนี่ก็ไม่ได้เป่าเบรกเกมผู้ตัดสินจะเป่าเบรกเกมก็ต่อเมื่อเจ็บที่ศีรษะนะครับเวลายังเหลือครับต้องเร่งหน่อยแล้วครับปกเกล้าพยายามจะลุยไปก็เจอเตะอัดออกค่ายครับบอลไปถึงโดครับยอดมาปกเกล้าพลิกปกเกล้าเอาละครับเล่นกับชนานันท์เข้าซ้ายแล้วก็ลูกนี้เอาดึงจังหวะแล้วก็ปาดเข้ากลางโอ้โหมาดูผู้เล่นระยองครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่ปกเกล้าดึงเนี่ยไปยืนกัน4คน5คนครับอ้าวแล้วโดนสวนแล้วครับศิริศักดิ์ศิริศักดิ์ไหลมาโล่งๆโอ้โหยังวิ่งมาสไลด์ทันครับบอลจะถึงอยู่แล้วครับเป็นเมโนทอมเบียครับมาช่วยชีวิตเอาไว้สรวัตรสรวัตรยอดมาลูกนี้โอ้โหลำบากแล้วครับแต่ว่าชนานันท์ยังทันหักกลับมาไปย้อนหลังเพื่อนอีกครับก็เร่งเกมแล้วเหมือนกันนะครับทางทรูแบงคอกยูไนเต็ดแต่ต้องระวังจังหวะแบบนี้จากระยองครับทิ้งยาวมาอีกแล้วบอลที่เมธีไกลๆมีครับฝ่ามาศิริศักดิ์ศิริศักดิ์แหวกเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ยังนอนเจ็บอยู่เลยครับศิริศักดิ์ครับสรวัตรครับวางข้ามมาจับไม่ดีซะอีกครับลุงรัตน์ทิสตองโดเปิดฉลับนิดนึงแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนครับวัชรินทร์นะครับครับให้สัญญาแล้วครับยอดมาลูกนี้เข้ามือกำพลครับกำพลมองแล้วครับออกสั้นๆมาบอลที่อนุชิตอนุชิตยอดมาทางซ้ายครับโต้กลับบอลที่เทพพิทักษ์นะครับเทพพิทักษ์
พลิกหนีตัดเข้าด้านในมาทางขวามีแต่ว่าเล่นตัวใกล้ก่อนครับแล้วก็โดนผลักล้มลงไปครับโดยเอเวอร์ตันเล่นฉลาดครับจังหวะนี้ครับดึงบอลไว้กับตัวแล้วก็ได้ฟาวกินเวลาได้อีกครับเทพิทักษ์คือเล่นแบบตามตำราบอลนำเลยนะครับทางฝั่งระยอง FC ครับโอ้ขอเปลด้วยครับเทพิทักษ์พูนจวงก็โยกมาขึ้นเกมทางซ้ายครับเพราะว่าตัวสำรองที่ลงมาใหม่นะครับทางพงศกรเนี่ยไปค้ำทางด้านขวานะครับเจนจินศรีปราดนะครับอ่านะครับได้ดูแล้วครับจังหวะของปกเกล้าเนี่ยครับหลอกดีแล้วแล้วก็โอ้โหพอเปิดลูกนี้คือเสื้อสีฟ้าเต็มไปหมดแต่ว่าดูจังหวะสวนกลับครับศิริศักดิ์ครับตัดมาแล้วไหลแบบเน้นๆแล้วครับเกือบจะถึงครับเทพิทักษ์ก็ไม่ได้ยิงครับเพราะว่าทอมเบียมาดักไว้ก่อนง้างไปแล้วนะครับแต่ว่าทอมเบียเนี่ยสไลด์ตัดไว้ได้ครับโอ้โหถือว่าซูเปอร์เซฟเลยครับไม่งั้น 2-0 แน่นอนครับระยะจ่อขนาดนั้นกำลังจะลุ้นชนะเป็นเกมนัดที่3ครับในฤดูกาลนี้ปั่นลูกนี้ไม่ได้ลุ้นนะครับเท้าขวาครับของทางอนุชิตเป็นทรูเปลี่ยนก่อนนะครับเอาทศวรรษลิวนัสเถียนครับลงมาเล่นแทนแอนโทนีอัมไพพิทักษ์พงศ์ครับนัดที่แล้วเป็นตัวจริงนะครับทางทศวรรษครับเกมนี้สลับกับแอนโทนีนะครับอัลยองขึ้นนำนะครับขออภัยขึ้นนำแบงคอกเด็ด1-0นะครับครับตัดได้หลอกสวยครับสรวัตรข้างหน้าเลือกจ่ายขวาแล้วปาดดูนี่โอ้โหหลอกจริงเลยครับบอลชนคานครับลูกเปิดของติสตองโดแม่แต่ถ้าอยากถามเจ้าตัวเหมือนกันครับว่าเจตนายิงหรือว่าเจตนาจ่ายครับลูกนี้โอ้โหถือว่ายังดีครับที่บอลไปชนคานครับทางด้านของกำพลเนี่ยหลงไปแล้วคิดว่าเปิดครับดูภาพช้าครับบอลตักมาจากสรวัตรแล้วก็น่าจะเปิดมากกว่าเจตนาเปิดจะเหมือนแบบผิดเหลี่ยมนะครับกลายเป็นดีครับโอ้โหแล้วเกือบจะเสียบใต้คานเป็นประตูตีเสมอครับติสตองโดจินศรีปราดครับลงไปเล่นแทนผู้เล่นหมายเลข14ศิริศักดิ์ฟูฟุ้งครับก็เปลี่ยนอีกคนนึงครับระยอง FC ครับเอาเจตจินศรีปราดครับลงไปเล่นแทนศิริศักดิ์ฟูฟุ้งคนทำประตูครับก็เอากองหลังลงมาเลยนะครับเอากองหน้าออกต้องการนะว่าจบกับสกอร์ตรงนี้แล้วนะครับทางด้านระยอง FC นะครับโอ้นี่ขณะวันนี้นี่ไม่มีตัวต่างชาติ4คนนะครับอ้าวลูกนี้มาเกือบไปอีกแล้วครับแบงคอกยูไนเต็ดนี่แนวรับเนี่ยพลาดกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็ดูบอลมันไม่ค่อยเชื่องเท้าเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้โอ้ไม่โดนฟาวนะครับสรวัตรบ่นหาว่าทางอนุชิตจะไปพุ่งล้มด้วยอ้าวแล้วนักเตะระยอง FC ครับเมธีสารคำนะครับเจ็บอีกแล้วน่าจะตะคริวขึ้นครับแต่ดูจังหวะนี้อนุชิตเกี่ยวกับสรวัตรหรือเปล่าถ้าโดนก็โดนบางๆครับจังหวะนี้เจอกับทีมบวยของลีครับแต่ว่านี่ครับประตูขึ้นนำของศิริศักดิ์ครับโอ้โหคือซ้อมกันมาครับเปิดอัดเข้าไปแล้วก็ให้ตัวมาโฉบครับแล้วก็เป็นศิริศักดิ์ที่ไวกว่าทั้งเอเวอร์ตันแล้วก็ทอมเบียนะครับด้วยเกมรุกของทรูที่เป็นแบบนี้อาจจะประตูเดียวก็เพียงพอครับสำหรับการเก็บ3คะแนนนัดที่3ของระยองในฤดูกาลนี้ครับพยายามจะลุยมาชนะนั้นก็ช้าไปอีกครับโดนแซดอนุชิตไม่ฟาววางยาวเลยครับอ่าแล้วครับ1ต่อ2อ้าวจับบอลแรกไม่ดีแล้วเป็นฟาวเคสการ์ดเมธีเกือบจะฉกได้ครับทศวรรษให้กับทอมเบียเปิดมาลูกนี้อ่าแล้วครับณัฐวุฒิดีดกลับมาให้ที่ลุงรัตลุงรัตกลับไปณัฐวุฒิณัฐวุฒิเปิดเข้าในมาจับแล้วก็พลิกจริงโอ้โหติดบล็อกครับโอ้ก็ถือว่าพลิกได้ดีครับจังหวะของชนะนันต์ป้อมบุพภาครับ
เป็นวัชรินทร์ครับที่ล้มตัวบล็อกไว้ได้ครับจังหวะนี้ดูครับณัฐวุฒิในเปิดเข้าไปแล้วก็ชนานันแตะหนีออกมาแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหแต่ตรงนั้นเนี่ยนอนขวากันอยู่2คนครับทั้งวัชรินทร์แล้วก็สุวัฒน์ครับนี่ครับจะติดวัชรินทร์ออกหลังไปครับระยองข้ามฟ้ามาซ้ายครับชินวัตรลองยิงไกลไม่ตรงกรอบครับชินวัตรวงชัยโอ้แล้วผู้ตัดสินให้ฟาวกับทางระยอง FC ด้วยนะครับจังหวะทศวรรษนะครับขึ้นหม่งแล้วไปเสียฟาวนะครับไปทำฟาวทางเทพิทักษ์150ท่านนะครับยอดขายทองที่ลึก 18,000 บาทครับเมธีสโมสรยามซีครับขออนุญาตทำการเปลี่ยนผู้เล่นครับทางด้านของพานุพงศ์สงวนนามครับลงมาเล่นแทนเมธีสารคำพานุพงศ์สงวนนามครับลงมาแทนผู้เล่นหมายเลข92เมธีสารคำครับก็เปลี่ยนครบแล้วครับทางฝั่งระยองเทพิทักษ์ครับอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เน้นลุยไปกรอบเขตโทษของแบงคอกยูไนเต็ดแล้วนะครับเน้นการคลองบอลเผาเวลาไปครับโอ้แล้วมาทำแฮนด์บอลอีกครับครึ่งหลังทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับ5นาทีครับดูจังหวะนี้ก็มีจังหวะที่แฮนด์บอลก่อนหน้านี้นะครับตัวของสรวัตรเนี่ยนะครับจะเปิดโดยดิรันครับโอ้โหสะใจแฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับยิงเลยครับลูกนี้ไม่ตรงกรอบอ้าวแล้วมีไปดีดล้มในกรอบเขตโทษครับเดี๋ยวดูครับก็ VAR ครับน่าจะต้องได้ใช้งานอีกแล้วก็คงมีจังหวะไปงัดกับทางเมนเออร์ทอมเบียนะครับเนี่ยครับไปยื้อยุดฉุดกระชากกันเป็นทางสุวัฒน์จันทร์บุญพานะครับเซ็นเตอร์ของเจ้าถิ่นแต่ดูจากภาพช้าแล้วไม่ถึงขั้นมีนอกเกมนะครับทอมเบียกับสุวัฒน์ขันทวิชัยครับวันนี้ก็ฟังหลายครั้งครับโดยเฉพาะจังหวะเช็คใบแดงโดยตรงนะครับเนี่ยกีฬาไปอีกเกือบ3นาทีครับดูเนี่ยครับในเขตโทษเนี่ยมันมีการดึงกันเนี่ยครับเช็คจุดโทษได้เหมือนกันครับดูครับคือทอมเบียเนี่ยไปดึงนะครับอาจจะมีจังหวะที่จะดู VR แต่ก็เคลียร์แป๊บเดียวนะครับแค่สื่อสารกับห้องคอนโทรลนะครับโอ้โหกลายเป็นขอไปเป็นซึ่งก็คือถ้าใบแดงก็ต้องจุดโทษด้วยนะครับแล้วก็เรียกทอมเบียมาแล้วครับแจกใบแดงครับเนี่ยครับแจกใบแดงให้กับทามานูเอลทอมเบียนะครับมาเหลือ10ตัวในช่วงท้ายเกมอีกครับทางด้านของ True Bangkok United นะครับอ้าวใบแดงทั้งคู่ครับใบแดงทั้งคู่ครับสุวัฒน์จันทร์บุญพาครับแล้วก็มนทอมเบียนะครับโอ้โหเจอยอดรักดักไว้ได้แล้วสวนกลับครับวางข้ามมาจังหวะนี้ให้เทพิทักษ์ครับเทพิทักษ์เจอสรวัตรโอ้โหแม่สารวัตรมาเหลี่ยมนี้เทพิทักษ์หักหลบแล้วเอาฟาวเลยครับอยู่ตอนนี้ไม่ต้องการไปข้างหน้าครับขอจุดเกมเอาฟาวเพื่อฆ่าเวลาดีกว่าครับนี่ครับแตะดีเข้ามาแล้วก็โดนเท้าเนี่ยเขียวไว้นิดนึงครับได้เวลาครับทางระยองครับโอ้ดูสเต็ปดูสเต็ปครับแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมมาเลยครับ90นาทีครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับเจ้าถิ่นทำได้ครับเก็บชัยชนะคว้า3คะแนนครับระยอง FC เฉือนชนะทูแบงคอกยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ครับก็ได้ประตูชัยจากลูกโขกของศิริศักดิ์ฟูฟุ้งครับนาทีที่68ครับระยองเก็บ3คะแนนนัดที่3ของฤดูกาลในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้นี่เล่นมาจบเลขแรก
ระยอง FC 15นัดมี10คะแนนนะครับแล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับรองสุดท้ายก่อนนะครับมาไปลุ้นผลคู่ตราดกับสมุทรปราการส่วนทูแบงคอกยูไนเต็ดครับจบเลขแรก15นัดมี20คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่7ของตารางครับและนั่นคือไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับระหว่างทางด้านของระยอง FC ครับกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งพลิกล็อกฮะเป็นทางเจ้าถิ่นม้านินมังกรเนี่ยชนะไป1ประตูต่อ0ทั้งที่เป็นรองค่อนข้างเยอะนะโอ้ชื่อชั้นเป็นรองนักเตะที่ทำประตูเนี่ยศิริศักดิ์ฟูฟุ้งเนี่ยโอ้โหเงินเดือนถ้าเทียบกับนักเตะทรูแบงคอกเนี่ยก็คนละเรื่องอ่ะครับผมนะฮะมงประตูชัยนาทีที่68เจ้าแอมนะก็เป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในแบบลีกรองทีมเล็กๆตั้งแต่ผมได้ยินชื่อเขานะตั้งแต่นาวิกโยธินยูเลก้าเลยเนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปอยู่ตราดละก็จากระยองไปตราดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแสดงว่าบ้านอยู่โซนนั้นอีกนิดเดียวนะจากระยองไปตราดแล้วสำหรับเจ้าแอมศิริศักดิ์ฟูฟุ้งอาจจะเป็นคนชอบทะเลน่าจะอยากอยู่ทะเลชอบทะเลชอบทะเลฝั่งนั้นครับผมนะฮะเพราะแต่ลงมาลงชลบุรีก็ไม่ได้แต่ถ้าตราดได้อยู่นะฮะจบเกมนี่มันทำให้4นัดของโค้ชแบร์เนี่ยนะแพ้2ชนะ1เสมอ1เฮ้ยกับทรัพยากรของทูแบงคอกที่มีแบบที่เราเห็นเนี่ยผู้เล่นคุณภาพแบบเนี้ยทำให้เกิดคำถามว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าใช่หรือยังโค้ชแบนคิกไหมจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทูแบงคอกไหมครับท้ายเกมมีใบแดง2คนก็คือสุวัฒน์จันทร์บุญทากับโมเนลทอมเบียครับผมสุวัฒน์เนี่ยเราเคยพูดไปแล้วว่าเป็นนักเตะที่ทำสถิติโดนใบแดงมากที่สุด3ใบใน1ฤดูกาลเดียวสร้างประวัติศาสตร์เลยสร้างประวัติเขาไม่อยากสร้างหรอกอาจารย์สร้างให้ครับผมอาจารย์ให้ ประเอิญว่าอาจารย์ให้มาครับอาพุทธศิลป์อ่ะบ้านเราชอบเรียกพุทธศิลป์ว่าอาจารย์อาจารย์สาเหตุเนี่ยมาน่าจะมาจากการที่สมัยก่อนพุทธศิลป์บ้านเราเนี่ยจะเป็นอาจารย์วิทยาภาระศึกษาฮะมาตัดสินก็จะเรียกว่าอาจารย์โตอาจารย์สักพักวิ่งไล่อาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องวิ่งเร็วแต่ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์พละก็แข็งแรงอยู่แล้วครับอาจารย์ก็แข็งแรงบางทีมา 4-5 คนก็ไม่ไหวแต่ถ้าอาจารย์สปีดก่อนออกตัวก่อนถ้ามา 4-5 คนอาจารย์ก็ติดเสือหมอบเหมือนกันไม่นะก็ต้องช่วยอาจารย์ด้วยนะโอ้รักกันเคารพกันไม่ไล่อาจารย์สิไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีละหยอกนั่นโอ้นานเรื่องราวมันนานนะสองเดือนที่แล้วคลาสสิกนะคือทุกอย่างอะกว่ามันจะเรียกว่าโอ้โหพัฒนามันก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปใช่นะฮะคือในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามโค้ชแบร์เนี่ยจบเกมที่ทามาสมิทากิได้รับความชมเยอะครับว่าโอ้โหเข้ามาไม่ทางไรเนี่ยทำให้ระยองดูดีมีอนาคตอะปรับนักเตะที่เรียกว่าฝีเท้าหรือว่าชื่อชั้นอาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับนักเตะทีมอื่นให้มีสปีดต่อสู้แล้วสู้แบบเป็นระบบครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเรื่องระบบเขาเป็นเรื่องระเบียบวินัยเป็นเรื่องระบบใช้ระบบมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วเราไปดูอย่างเมซี่เจชนาทิพย์ไปเล่นในญี่ปุ่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเห็นเจชนาทิพย์แหวก1แหวก2แบบเล่นบ้านเราไหมเลี้ยงตะลุยไม่มีนะเจได้บอลยกเว้นว่าโดนเข้าถึงเร็วต้องเอาความสามารถเฉพาะตัวในการพลิกแพลงหนีคู่ต่อสู้แล้วคือใช้ในจังหวะที่สมควรแต่จะไม่มีวางเรียกว่าโอ้โหได้บอลแล้วพาลากกระชากดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของระบบอยู่แล้วครับนะเอาระบบมาใส่นะครับอันนั้นก็เป็นการแข่งขันที่ถือว่าพลิกล็อกคู่หนึ่งของฤดูกาลที่ผ่านมาครับผมนะฮะนั่นก็คือไฮไลท์นะฮะอีก1คู่ที่ถือว่าพลิกล็อกของฤดูกาลที่ผ่านมาประตูอาจจะน้อยแต่ว่ารูปเกมสนุกนะครับผมบางคนถามว่าทำไมประตูน้อยเรารีบถ่ายสต็อกไม่ต้องพูดทุกเรื่องไม่ต้องพูดเรารีบบทขยี้ถ่ายสต็อกอ่ะทำไงได้เดี๋ยวมี00ให้ดูไม่ต้องห่วงเจอแน่เจอแน่นอนครับผมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะติดตามรับชมรายการไฮไลท์ไทยลีกได้ทุกวันนะครับทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬากับคุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสารและผมทนคุ้มพี่ณัฐจำปาเงินวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนุชิตครับแหมยิงเสาแล้วเรียบร้อยครับ 1-0 ครับโอ้โหเนี่ยครับทีเด็ดเลยครับโฉบมาหม่งทางเสาแรกเข้าประตูไปครับระยอง FC ขึ้นนำทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับ1ประตูต่อ0
ต้องดูครับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลเนี่ยโดนศิริศักดิ์หรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นประตูขึ้นนำของระยอง FC แล้วครับ1-0โอ้โหน่าจะเป็นศิริศักดิ์จริงๆครับประตูที่2เขาในฤดูกาลนี้ครับดูครับภาพช้าอนุชิตเปิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเช็ดครับสวยงามครับโอ้โหตรงนั้นเนี่ยมีอยู่หลายคนครับทั้งเอเวอร์ตันทั้งทอมเบียครับแต่ว่าศิริศักดิ์โชว์ตัดหน้าแล้วก็เช็ดเข้าไปทางเสาแรกเลยครับนะครับแม้ว่าจะคือเป็นรองนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับรองจากมาที่โคสแบนครับต้นตะวันสีปานหน้านี่เครียดเลยครับมารับงานต่อจากมาโนโคกิ้งนะครับแต่ว่าผลงานก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแบงค์ก็คือในเด็กก็ขึ้นมาเป็นนาทีที่68ของการแข่งขันนะครับลูกมงของสุริศักดิ์ฟูฟุ้ง